คสวัสดีค่ะเอ๋นะคะมาพบกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้นะคะก่อนไปทำงานนะคะเอ๋ขอรีวิวสินค้าขายดีตัวหนึ่งนะคะเป็นสินค้านำเข้าก็คือตัวนี้ครีมกันแดดนะคะเป็นคริสตัลซันสเปรย์ SPF 50+++นะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากนะคะเพราะว่าเอ๋ลองแล้วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยอยู่ยาวนานได้12ชั่วโมงนะคะเดี๋ยววันนี้รีบพูดนิดนึงเพราะว่าสังเกตเราใช้เหมือนเราพ่นกำแพงนะเหมือนเด็กแบบว่าตัวเนี้ยเนาะเหมือนพ่นอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันออกแบบมาในส่วนของตัวคริสตัลเนื้อละเอียดนะคะเป็นฟองนี้คล้ายกับฟองที่เรากินไอติมเลยอ่ะเนาะเป็นฟองแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ลูบแต่จริงๆอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยเอ๋กดเยอะไปหน่อยเราไม่ต้องกดเยอะขนาดนี้ก็ได้ลูบนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยบอกเลยว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึ่งสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยครีมกันแดดที่ดีเนี่ยก็คือเราจะไม่รำคาญตัวเองด้วยคือไม่เหนียวเหนอะหนะคะ50โวลต์บวกนะคะไปทะเลก็อาจจะเพิ่มเลเวลนิดนึงนะคะหลักการคือเราจะต้องในส่วนดูของค่าค่ะ PA นะคะว่ามี PA เนี่ยบวกต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยนะคะกับสภาพอากาศนะคะนี่ดูสังเกตมือทั้งสองข้างนะอันนี้ไม่ได้ปรับแต่งสีสันอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือนอกจากจะช่วยกันแดดแล้วยังช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสนะคะยิ่งออกแดดผิวยิ่งใสไม่ต้องเสียเวลาใช้ครีมผิวขาวต่อไปนะคะก็ให้ในตรงนี้เนี่ยเอ๋ขอฝากเอาไว้นะคะตัวนี้นะคะซันสเปรย์นะซึ่งราคาบอกเลยว่าไม่แพงราคาถูกมากๆนะคะกับปริมาณ150 ml ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อเอ๋มาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนละกันนะผมค่ะวันนี้สายเดี๋ยวโดนนายดุนะคะโอเคไปก่อนบ๊ายบายเห็นไหมโชว์เห็นชัดเจนเลยนะผิวใสและขาวขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปก่อนลาไปแล้วบาย เรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่เหนียวเหนอะนะนะคะถ้าสังเกตเปรียบเทียบกับขายข้างหนึ่งนะคะผิวก็จะกระจ่างใสด้วยนะคะเห็นกันไหมอาจจะไม่ค่อยถนัดเนี่ยนะคะก็ถ้าไงเนี่ยเราก็ขอฝากเอาไว้ละกันเนาะตัวนี้นะคะตัวคริสตัลซันสเปรย์